สามีรักหลงหนักกระแตใจฟูไปหมดหลุยเซอร์ไพรส์ทุกอย่างแบบไม่รู้ตัวจริงๆหวานหนักอดีตเซ็กซี่ตัวแม่แม้ลูกสองแล้วสามีรักหลงมากๆกระแตใจฟูไปหมดหลุยเซอร์ไพรส์ทุกอย่างแบบไม่รู้ตัวจริงๆกระแตสุภักษรคุณแม่ลูกสองเผยโมเมนต์หวานก่อนถึงวันเกิดแต่หลุยสามีทำเซอร์ไพรส์จนใจฟูไปหมดแล้วทั้งกอดทั้งหอมพร้อมของขวัญในมือที่เจ้าตัวชอบมากๆโดยสาวกระแตเล่าโมเมนต์สุดประทับใจด้วยว่าขอบคุณนะคะแอดลุยซาสจัดการเตรียมเซอร์ไพรส์ทุกอย่างมาแบบไม่รู้ตัวจริงๆเขาบอกบรรยากาศมันได้ของขวัญวันเกิดที่มาก่อนวันจริง4วันคือชอบมากกบเตรียมกับพี่เอกแบบสดๆมันโฆษณาน่ะเอ็นดูและน้องป่านก็น่ารักถือกล้องถ่ายให้พอดีขอบคุณมากๆนะเป็นอะไรที่น่ารักหัวใจมันฟูไปหมดดอเด็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีอัมกราตา ABD เครื่องหมายสี่เหลี่ยม KTL ซินเทมูดแอดอิคุณาวูดแอดไอพันโรยด้านเพื่อนๆคนบันเทิงคอมเมนต์ส่งหัวใจและแซวกันรัวๆอาทิโบวี่อัธมาอุทานว่างูเยยะอุ้มลักษณาก็บอกว่าโซสวีทส่วนเอพรทิพย์ก็ชมว่าน่ารักกบกอมากบเช่นเดียวกับมิกบรมวุฒิก็ชมลั่นว่าน่ารักกบกอเป็นต้นไอดอลญี่ปุ่นสาวป่วยเป็นมะเร็งหายากมีเนื้องอกที่ข้อเท้าไอดอลสาวจากประเทศญี่ปุ่นวัย22ปีต้องจบความฝันเพราะป่วยเป็นโรคหายากมะเร็งที่ข้อเท้าหรือซิโนเวียลซาโคมาสื่อต่างประเทศรายงานว่าไอดอลญี่ปุ่นสาวซุกาวาระฮีนาจากวง Revolutionary Group ยูระโตะวัย22ปีป่วยเป็นโรคมะเร็งหายากที่ชื่อว่าซิโนเวียลซาโคมาซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใกล้กับข้อต่อในกรณีของฮินะเธอมีอาการเจ็บปวดที่บริเวณข้อเท้าและได้ไปพบแพทย์ในเดือนกรกฎาคมก่อนจะพบว่าตนเองเป็นโรคร้ายโพสต์ของเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดกว่า9ชั่วโมงและเพิ่งโพสต์บทความเพื่อแบ่งปันสถานการณ์ล่าสุดของเธอโดยกล่าวว่าเธอจะต้องเข้ารับการบำบัดด้วยเคมีบำบัดในอนาคตและอาจไม่สามารถออกกำลังกายหรือวิ่งได้พร้อมกับขอโทษแฟนๆเธอกล่าวว่าฉันยังคงอาเจียนเพราะผลข้างเคียงของยาสลบหลังจากยาชาหมดฤทธิ์เท้าซ้ายของฉันก็เจ็บมากฉันนอนไม่หลับเพราะความเจ็บปวดฮินะผู้ซึ่งมีหนทางอีกยาวไกลในการฟื้นตัวกล่าวกับแฟนๆของเธอว่าฉันชอบเต้นขอบคุณที่ชอบฉันและขอโทษด้วยเธอเพิ่งเริ่มฝึกเดินด้วยวอล์กเกอร์แต่เธอยังไม่เคยเดินเป็นเวลานานเท้ายังเจ็บและจะรับเคมีบำบัดต่อไปซิโนเวียลซาโคมาหรือที่เรียกว่าเนื้องอกไขข้อชนิดร้ายแรงเป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยที่มาเกิดที่แขนและคอโดยเฉพาะที่ต้นขาและหัวเข่าของระยางล่างและส่วนใหญ่เกิดกับคนอายุ 10-40 ปีวิธีการรักษาคือการผ่าตัดบริเวณที่ได้รับผลกระทบออกควบคู่กับเคมีบำบัดอัตราการรอดชีวิตคือ 30% ลบ 50% ที่มาX Today มาออนภาขอแจงวันที่29พฤศจิกายนปมดาราโดนตบที่เกาหลีชี้เขียนเกินไปมาออนภาโผล่รายการดังพูดสั้นๆแต่ได้ใจความปมดาราโดนตบที่เกาหลีชี้เขียนเกินไปไม่มีอะไรจะพูดปรับความเข้าใจกันแล้ววันที่29พฤศจิกายนกลับมาจะชี้แจงวันที่25
ฤศจิกายน2565มาอนภากฤษฎีอดีตพิธีกรชื่อดังได้ชี้แจงผ่านทางรายการทุกโต๊ะข่าวหลังอยู่ในเกาหลีและดาราช่องน้อยสีแจ้งความตำรวจเกาหลีเอาผิดดารารุ่นใหญ่ทำร้ายหลังชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปจนไม่พอใจเกิดเหตุตบหน้าฉาดใหญ่กลางห้างดังที่เกาหลีตำรวจเกาหลีมาเก็บหลักฐานที่สถานที่เกิดเหตุนั้นโดยเจ้าตัวจะขอชี้แจงทั้งหมดในวันที่29พฤศจิกายนโดยมาเผยว่าที่ทนายดังเขียนเกินไปอย่าใช้คำว่าตบดิฉันไม่มีอะไรจะพูดและไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังและมีชื่อเสียงอะไรทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิพากษ์วิจารณ์อ่านข่าวดาราช่องน้อยสีแจ้งความตำรวจเกาหลีเอาผิดดารารุ่นใหญ่ทำร้ายทนายตั้มบอกใบ้ชัดๆคือใครอ่านข่าวมาอนภาโพสต์กินปูงานเข้าโดนโยงดาราช่องน้อยสีแจ้งตำรวจตบกลางห้างดังเกาหลีเรื่องดังกล่าวได้มีการปรับความเข้าใจไปจนจบแล้วไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดาโดยในวันที่29พฤศจิกายนกลับมาจะมาชี้แจงซึ่งกระแสข่าวนี้กลายเป็นเรื่องโด่งดังในโลกออนไลน์อย่างยิ่ง เรื่องใหญ่แน่วิงานนี้แม่ลุยเองอ้ําพบทนายตั้มโดนบริษัทดาราดังนำรูปไปใช้บนผลิตภัณฑ์เรื่องใหญ่แน่วิงานนี้แม่ลุยเองอ้ําพบทนายตั้มโดนบริษัทดาราดังนำรูปไปใช้บนผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทำให้อ้ําได้รับความเสียหายกลายเป็นประเด็นร้อนที่กำลังน่าจับตาในโลกออนไลน์เมื่อเพจสิทราเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มโพสต์ภาพลงในเพจเป็นรูปทนายตั้มพร้อมซุปตาอ้ําพัชราภาและผู้จัดการคนดังพี่เอสุภชัยมาพบพูดคุยกันเรื่องปัญหากฎหมายโดยทนายตั้มระบุว่าวันนี้คุณอ้ําพัชราภามาปรึกษาข้อกฎหมายกับผมและทีมซิทราลอเฟิร์มเธอแจ้งว่ามีบริษัทของดาราดังคนหนึ่งนำรูปคุณอ้ําไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทำให้คุณอ้ําได้รับความเสียหายเรื่องใหญ่แน่วิงานนี้แม่ลุยเองครับงานนี้ทำให้หลายคนต่างมาล้มวงรอดูว่าบริษัทของดาราดังคนหนึ่งเป็นใครกันแน่ถึงขนาดซุปตาร์อ้ําพัชราภาต้องมาปรึกษาข้อกฎหมายกับทนายตั้ม